ไอการหาเสียงมันคือการหาเสียงนะครับนะเพื่อให้การแสดงเสียงนะมาบริหารประเทศนะฮะมันไม่ใช่นโยบายพรรคถ้าเป็นนโยบายพรรคจะทำเรื่องโน้นนี้นั่นอะไรต่างๆให้พี่น้องประชาชนแล้วไม่ทำเนี่ยนะถึงจะถือว่าผิดสัญญาเพราะฉะนั้นในเรื่องการหาเสียงผมเลือกเป็นเรื่องปกติเมื่อจบไปแล้วนะครับได้คะแนนมาเท่าไหร่ก็บริหารกันไปขณะนี้บางทีมีเสียงบางเสียงก็ให้รวมพรรคนั้นได้ไม่รวมพรรคนี้ได้ต่างๆนะฮะผมอยากจะเรียนว่าท่านลองไปดูสามก๊กก็ดีหรือไปดูประวัติศาสตร์ชาติไทยก็ดีนะในสมัยก่อนนะฮะกษัตริย์นะทำศึกสงครามอะไรต่างๆนะถ้าฆ่าแม่ทัพตายไปแล้วเนี่ยเราจะพลไพ่ไว้เลี้ยงดูนะเลี้ยงดูต่อไปไหมเอามาปลูกข้าวดำนานะครับมาทำนู่นทำนี่ไหมหรือฆ่าทิ้งให้หมดนะครับก็เรียนว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะคุณประยุทธ์ก็ไปแล้วนะฮะไม่มีแล้วแม่ทัพนะครับเราควรจะเอาไหมบางคนก็บอกไม่ได้นะครับแต่ผมก็จะเรียนว่าควรจะเลี้ยงดูไว้นะครับหรือแม้กระทั่งพรรคพลังประชารัฐก็ดีแม่ทัพยังอยู่แต่แม่ทัพก็ยอมแพ้ไปแล้วนะครับเราจะเอาพลไพ่ต่างๆมาเลี้ยงดูไหมก็ฝากเป็นข้อคิดให้พี่น้องประชาชนนะว่าขอให้เปิดใจให้กว้างนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับ